สวัสดีครับพบกับช่อง CET Channel กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปนะครับว่ามีอะไรใหม่ใน Apple Watch Series 7กันบ้างนะครับต้องบอกก่อนนะครับใครที่ติดตาม Apple Watch มานะครับพวกข่าวลืออะไรต่างๆนานาแบบคาดหวังว่าปีนี้นะครับ Apple Watch จะเปลี่ยนหน้าตาแล้วนะครับจะเปลี่ยนรูปแบบเดิมจะเปลี่ยนดีไซน์ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับก็คือปีนี้ Apple Watch ไม่ได้เปลี่ยนดีไซน์อะไรเลยนะครับจากข่าวลือที่บอกว่าจะมีดีไซน์แบบเหลี่ยมๆคล้ายกับ iPhone 12นะครับก็ไม่ได้ใช้ดีไซน์นั้นนะครับซึ่งโดยส่วนตัวนะผมชอบมากกว่านะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเหมือนนาฬิกามากกว่านะครับถ้ามันมีความดีไซน์โค้งมนน่ะถ้ามันเป็นแบบเหลี่ยมๆอาจจะไม่สวยก็ได้นะครับแต่นี้ก็แล้วแต่คนอีกทีนะฮะโอเคแล้วมันมีอะไรเพิ่มมานะครับถ้ามันเป็นดีไซน์เดิมเลยนะครับไฮไลท์หลักจริงๆนะครับของงานนี้นะฮะก็คือขนาดของหน้าจอนะครับ Apple บอกว่าหน้าจอนะครับมันจะลดขอบลงนะครับถึง 40% เลยก็คือจะมีขนาดหน้าจอใหญ่กว่า Apple Watch Series 3มากกว่า 50% นะครับแล้วก็จะมีหน้าจอมากกว่าซีรีส์6นะครับ 40% เลยทีเดียวนะครับ Apple Watch นะครับก็เลยได้เปลี่ยนขนาดหน้าจอใหม่นะครับจะมีอยู่2ขนาดนะครับก็คือ 41mm แล้วก็ 45mm นะครับแล้วนอกจากหน้าจอที่กว้างขึ้นแล้วนะครับ Apple ยังจับเต็มเรื่องความสว่างนะครับเพิ่มขึ้นอีก 70% ไปเลยนะฮะคือผมใช้ซีรีส์6อยู่นะครับผมก็ว่ามันแบบสว่างแล้วนะฮะแบบสู้แดดแล้วนะครับพวก Always On Display นะครับแต่อันนี้มากกว่าเดิมอีก 70% เลยก็คือสว่างมากจริงๆนะฮะแล้วพอหน้าจอมันใหญ่นะครับมันก็สามารถเล่นเรื่องดีไซน์ได้นะครับอาจจะแบบมีหน้าปัดใหม่นะครับก็คือมีดีไซน์ที่มันรับกับขอบจอที่มันบางลงนะครับทำให้สวยมากกว่าเดิมนะครับอีกทั้งนะครับ Apple ยังปรับเปลี่ยนกระจกใหม่นะครับให้มีความหนามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแตกยากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ทนทานกว่าเดิมนะฮะโอเคก็จบไปเรื่องหน้าจอแล้วนะครับซึ่งก็คือไฮไลท์ของ Apple Watch รุ่นนี้เลยนะครับต่อมาก็คือเรื่องสีนะครับ Apple Watch ได้เพิ่มสีใหม่นะครับก็คือเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ได้ปรับเปลี่ยนสี Silver นะครับเป็นสี Starlight นะครับซึ่งส่วนตัวผมชอบสี Silver มากกว่านะมันดูแบบมินิมอลมากกว่านะครับส่วนชิปนะครับจากข้อมูลปัจจุบันนะครับผมคิดว่าน่าจะใช้เป็นชิปตัวเดิมกับซีรีส์6ก็คือ S6 นะครับก็คือไม่ได้แบบเร็วแรงขึ้นกว่าเดิมแต่อย่างใดนะฮะรวมไปถึงเซ็นเซอร์ด้วยนะครับก็ใช้เป็นเซ็นเซอร์เดิมเลยนะครับจะวัดได้แค่ ECG แล้วก็ออกซิเจนนะฮะแล้วก็พวกฮาร์ทเรทอะไรต่างๆนานานะครับอาจจะมี Fall Detection ด้วยนะครับก็คือไม่ได้มีอะไรเพิ่มมาเลยนะครับแต่ Apple ก็ให้ Fast Charge มานะครับ Apple บอกว่าชาร์จเร็วขึ้นกว่าเดิมนะฮะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับไฮไลท์หลักๆของ Apple Watch Series 7นะครับเรียกว่าแทบไม่มีอะไรต่างจากเดิมเลยนะครับนอกจากหน้าจอที่กว้างขึ้นทำให้มีลูกเล่นอะไรมากขึ้นนะครับซึ่งส่วนตัวที่ผมชอบในหน้าจอที่มันกว้างขึ้นก็คือผมคิดว่ามันมีความคล้ายนาฬิกามากขึ้นนะครับเพราะว่าพอมันหน้าจอใหญ่ขึ้นแล้วก็สว่างมากขึ้นแบบ Always On Display นะครับอารมณ์มันก็จะคล้ายๆกับแบบมีหน้าบัตรนาฬิกาอยู่ตลอดเวลานะครับมันสว่างขึ้นด้วยนะครับก็เหมือนใส่นาฬิกาจริงๆอยู่เลยนะฮะแล้วก็ฟีเจอร์อย่างสุดท้ายที่ผมชอบนะครับเรียกว่าว้าวสุดละมั้งของ Apple Watch รุ่นใหม่นะครับก็คือมันมี on screen keyboard นะครับก็คือเราสามารถพิมพ์คีย์บอร์ดไปบน Apple Watch ได้เลยนะครับคือรุ่นก่อนๆมันไม่มีนะครับจะมีแค่แบบเขียนตัวอักษรอะไรเงี้ยครับตอนนี้นะฮะมีคีย์บอร์ดทั้งอันนะครับพิมพ์ได้เหมือนอยู่บน iPhone เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้หน้าจอมันโคตรใหญ่นะครับก็เลยใส่ฟีเจอร์นี้มาได้นะฮะโอเคครับก็ขอจบการสรุปสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe Channel ช่องของเรานะครับผม CD Channel สำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย